หนังหน้าแมวยินดีต้อนรับสู่ชั่วโมงที่2ของหนังหน้าแมวนะครับเรา4คนนะครับครับผมคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอแก้ไขผู้ถูกรางวัลจริงครับครับผิดทีผิด3คนเลยครับขออภัยนะขออภัยจริงๆเรื่องความผิดพลาดเนาะขอบคุณที่ทักมาทำให้เกิดการแก้ไขนะฮะแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่ดีนะฮะคนที่ทักนะครับอันนี้กรรมการยืนยันว่าถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ยึดผลตามนี้นะฮะแล้วก็ได้แจ้งคนที่ประกาศไปแล้วว่าอันนั้นถือว่าขออนุญาตผิดพลาดไปครับคุณได้รางวัลที่1นะฮะจากโลกวัน Star Wars Star Wars Story เนี่ยครับเป็นคุณออฟดินโฮออฟดินโย MJ รุกแมวลูกแมวสองคือคุณสุกริตพี่มนมาศสามคือคุณวรินทรไม่ใช่วรันนะวรินทรทองใหม่ทองใหม่ทองใหม่ครับนะฮะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับติดต่อหลังใหม่ทีนะฮะของดีด้วยนะของสวยอ่ะบอกแก้วสมุดเสื้อเดี๋ยวนี้ของกุญแจของเราแจกเป็นแบบเป้งๆนั่นด้วยนะแต่ละครั้งไม่ถึงเลยภาพยนตร์นะแต่เสื้อเนี่ยไซส์ S นะจ๊ะผมไม่ได้พี่อ๋อไม่ได้เหรอไม่ได้หรอ S โอ้ได้เด็กออกกำลังกายอยู่นี่ไม่ใช่หรอพุงมันน้ำหนักลงกับพุงมันก็ยังต้องช้าหน่อยพี่โจ๊ะก็ไม่เป็นไรไงก็ทำเป็นเสื้อ L รอตัดครึ่งตัวทาปากแดงด้วยป่ะเอลลอยทาปากแดงยิงขาสั้นเลยโอ้โหจ่องพูดไปได้ร่างเราแตะด้วยแล้วก็ซ้อนมอไซค์ใช่ร่างเราแตะซ้อนมอไซค์อ่านการ์ตูนญี่ปุ่นภาพยนตร์พี่ครับจัดคิวมาเริ่มที่ Starlet 17นะคืออะไรมันคือหนังปี1953ผลงานกำกับของบิลลี่ไวเดอร์มาบอกบิลลี่ไวเดอร์ค่อยคุ้นขึ้นมานิดนึงเพราะว่าผมตั้งแต่สมัยตอนนู้นเลยตอนเรียนอ่ะอ่านเจอการพูดถึงหนังเรื่องนี้แล้วก็พูดในแง่ไหนพี่ตอนนั้นโอ้โหเขาชมแต่หลายอย่างว่าเป็นหนังที่เจ๋งมากอะไรเงี้ยเจ๋งมากแล้วผมก็อยากดูมากครับต่อมาเนี่ยก็ได้มาดูหนังของบิลลี่ไวเดอร์ซึ่งเป็นพุ่มกับเยอรมันแต่ว่าช่วงสงครามโลกในแกลีพายแกเป็นยิวก็ลีพายมาทำหนังในฮอลลีวูดแล้วก็โด่งดังประสบความสำเร็จเป็นบรมครูคนหนึ่งของฮอลลีวูดของฮอลลีวูดผมได้ดูเรื่องอะไรบ้างฮะผมได้ดู3เรื่องซึ่งก็เป็นมาสเตอร์พีซทั้งหมดก็คือ Sunset Boulevard อันนี้มันเป็นหนังสะท้อนภาพวงการบันเทิงที่เขายกย่องครับผมและอีกอันนึงก็ Seven Year Itch อันนี้ไม่ถือไม่อันนี้ไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูแต่ได้ดูอีกอันนึงคือซัมไรอิทฮอตซึ่งก็ดังน่าจะป๊อปปูล่าที่สุดมั้งเนาะแล้วก็คุณมาริลีนมอนโรกระโปรงเปิดนะฮะซัมไรอิทฮอตนั่นเซเว่นเยียร์อีสเซเว่นอีสเหรอผู้ตายแหมไปโชว์หน่อยไม่เป็นไรฮะแล้วอีกเรื่องที่ผมได้ดูแล้วชอบมากคือ The Apartment โอ้โหเรื่องนี้ผมอยากดูซึ่งเป็นหนังที่คาเมรอนโคชอบมากแล้วก็ตอนทำ Almost Famous เนี่ยมันมีฉากสำคัญฉากหนึ่งที่เขาทีบิวให้กับเดียพาร์ทเมนต์แพร์เมนที่ฝรั่งเศสเอาไปทำใช่ไหมฮะโคลานใช่ไหมผิดอีกอันนี้มันเป็นเรื่องคืออพาร์ทเมนต์ของบิลลี่ไวเดอร์เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นลูกไล่ในบริษัทอ่ะแล้วเจ้านายเนี่ยแบบมาขอยืมห้องพักมาว่ามาเล่นเป็นรังรับเป็นเซฟเฮาส์เป็นเซฟเฮาส์อ่านเจอว่ามันเป็นสุดยอดของบทหรืออะไรอย่างสุดยอดมากและแจ็คเลมอนใช่แล้ววันหนึ่งไอ้ผู้หญิงที่เจ้านายพามาคือคนที่พระเอกชอบโอ้โหเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วมันแบบพยายามจะแลกกับอาชีพการงานที่เจริญก้าวหน้าไม่ชอบมากนี่ผมเคยพูดถึงไปเพราะว่าอะไรอ่ะไทยพีบีเอสเคยเอามาฉายอ่ะใช่จ่องเคยมาเล่าใช่ไหมโอ้ชอบมากเจ๋งมากผมได้ดูแค่ผมได้ดูซาบีน่าด้วยของอันเดิมนะครับฮัมฟรีย์โบการ์ดกับออเดรย์ใช่ไหมผมดูแต่อันใหม่ที่ไทยสันฟอร์ดนางเอกชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วคุณอะไรผมดูนี่ดังอยู่พักนึงอ่ะเธออะไรจะเปิดให้คือคุณบิลลี่ไวเดอร์เนี่ยแกเป็นปรมาจารย์แล้วแกกำกับหนังไม่เยอะมากนะ20กว่าเรื่องแต่ว่าเขียนบทเนี่ย80กว่าเรื่องเป็นมือเขียนบทที่เก่งมากแล้วก็หนังของคุณบิลลี่ไวเดอร์เนี่ยสุดยอดเรื่องบทอ่ะแล้วก็ไออันนึงที่สุดยอดมากๆคือไอเนี่ยStarlet 17ซึ่งเขา
ยกย่องกันว่าหนังเกี่ยวเชลยศึกในช่วงสงครามอะไรเงี้ยครับมันมีอยู่3เรื่องที่แบบเจ๋งเจ๋งมากมันก็มี The Beat on the River Quay ของเดวิดลีนThe Great Escape แหกค่ายมนุษย์อยู่ของจอห์นสเตอร์เจสแล้วก็อีกอันก็คืออันเนี้ยแล้วแหกค่ายในลูกเดียนบินฟุกเลยพี่คนจริงก็ติดก็ติดติดชอบมากเรื่องนี้ก็ติดติดติดศิลปินแห่งชาติเล่นติดติดอันนี้ก็ติดชื่อสปอตไลท์อันนี้ก็ติดเด็กนี้ยังจำไม่ได้เลยทำไมต้องชื่อสปอตไลท์แต่ว่าความพิเศษของ Starlight 17คือมันเป็นหนังเรื่องแรกๆที่พูดถึงแง่มุมนี้คือมันทำก่อนใน2เรื่องที่ว่านานเป็น10ปีอ่ะโอ้แต่ว่ามันก่อนลิเวอร์แควร์นิดเดียวลิเวอร์แควร์นี่57ใช่มั้ย54 57อะไรป่ะลิเวอร์แควร์จำได้ว่า57นะอ๋อแหละแต่ทำอย่างแต่ว่าก่อนใน Get Escape เนี่ย10ปีก็ Starlab ปี53เนี่ยพอดูตัวหนังจริงๆอ่ะผมก็เพราะว่ามันผิดความคาดหมายผมคือตอนนี้รู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้เชลยศึกเนี่ยครับก็คิดว่ามันจะต้องแสดงอยู่สองอย่างคือไอ้ความโหดร้ายกดขี่ที่พวกเชลยศึกต้องเจอก็อันนี้จะมีอยู่มากในแหกค่ายนกดีเบนฟูกินตุ๊กแกในตรงเนี้ยโอ้โหเฮ้ยทรมานกับอีกอย่างคือเอาหัวมันจุ่มน้ำนี่เรื่องอะไรไอ้นี่ละมั้งเนี่ยใช่ไหมมีการจะทรมานเชลยศึกเออหัวจุ่มน้ำกับอีกอย่างคือไอ้เรื่องของการแหกค่ายหลบหนีอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้หนังเรื่องนี้ปรากฏมันเป็นดราม่าคอมดี้อ่ะเออแล้วก็อันที่ไม่เคยรู้มาก่อนคือไอ้ตรงว่ามันเป็นคอมดี้ซึ่งจริงก็เป็นทางถนัดของคุณบิลลี่ไวเดอร์เขาแกเป็นเจ้าพ่อในแง่ตลกดราม่าคอมดี้โรแมนติกคอมดี้แล้วก็ตลกเสียดสีอะไรเนี่ยแกเก่งมากครับหนังก็เล่าถึงไอ้คำว่าสตาร์แลกนี่เขาอธิบายในต้นเรื่องมันเป็นภาษาเยอรมันแปลว่าค่ายกักกันตาแหลกเซเว่นทีนก็คือค่ายกักกันที่17ซึ่งไอ้ค่ายดังกล่าวเนี่ยมันก็รวมเชลยศึกชาวอเมริกันที่มียศจ่าครับคือเอาพวกจ่าทั้งหลาย600คนมาเออนี่แปลกนะมาอยู่ด้วยกันเออไอ้นั่นเขาจะแบบว่าตำแหน่งสูงกว่านั้นก็จะมีค่ายเอออันนี้แปลกอันนี้แปลกคุกยศจ่าแล้วก็เล่าถึงไอ้ชีวิตภายในค่ายเนี่ยแล้วมันเปิดเรื่องมาด้วยการที่ไอ้พวกเชลยศึกในโรงนอนที่4ของค่ายเนี่ยกำลังวางแผนที่จะหลบหนีแล้วมันก็ซักซ้อมวางแผนกันอย่างดิบดีเลยครับแล้วก็หลบระหว่างที่หลบหนีเนี่ยทุกคนก็มั่นใจว่ามันสำเร็จแน่นอนนะเพราะแผนรัดกุมมากครับก็มีคนนึงในกลุ่มพวกเฉลยเนี่ยบอกไม่รอดหรอกเนี่ยไม่พ้นป่าตรงเนี้ยไอ้ที่เหลือแบบไม่เชื่ อก็มีการพนันอะไรกันต่อหรอกเพราะว่ามันไม่รอดจริงๆและคนที่พนันว่าไม่รอดคือพระเอกอ่ะมันก็เลยโดนสงสัยว่าเนี่ยที่มันไม่รอดเพราะมันน่าจะมีเป็นไส้คือเป็นหนอนน่าจะมีหนอนหนอนและคนที่ดูน่าสงสัยที่สุดคือพระเอกครับถูกสงสัยว่าเป็นหนอนแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยคือระหว่างที่อยู่ในค่ายมันก็ทำตัวแบบว่าแตกแยกคนอื่นน่ะมันทำการค้าทำเปิดบ่อนแข่งพนันแข่งม้าโดยที่เอาหนูมาวิ่งแทนม้าต้มเหล้าเถื่อนอะไรต่างแล้วก็ความเป็นอยู่มันดีกว่าคนอื่นน่ะแล้วมันก็เลยโดนสงสัยว่าจะเป็นไส้ศึกครับผมระหว่างนั้นมันก็มีเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์ต่อๆมาที่มันรั่วแน่นอนท้ายสุดมันก็เป็นคนต้องสงสัยแล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุว่ามันมีนักโทษมีเชลยเข้าหมายคนหนึ่งซึ่งส่งมาอยู่ชั่วคราวเป็นร้อยโทเป็นร้อยโทถูกส่งมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะย้ายไปอยู่ค่ายอื่นแล้วบอกว่าไอ้ร้อยโทที่เข้ามาเนี่ยมันถูกจับได้ด้วยข้อหาเป็นก่อวินาศกรรมแต่พวกทางนาซีจับไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็มาเล่าให้ฟังกับไอ้คนที่โดนจับมาด้วยกัน2คนครับนี้ไอ้ในกลุ่มนี้ก็รู้อ่ะ
รู้เรื่องรู้เรื่องว่าอันเนี้ยเพิ่งไปก่อวินาศกรรมมาอะไรมาแล้วมันเกิดเป็นเรื่องก็คือข่าวมันรั่วอีกทีข่าวรั่วไปถึงเยอรมันโหคราวนี้เป็นเรื่องเลยให้ร้อยโทนี่ถูกจับไปแยกสอบปากคำในขณะที่ไอ้ตรงฝั่งพระเอกเนี่ยคราวนี้คือพระเอกมันโดนสงสัยมาตลอดแต่คนนี้เพื่อนเพื่อนชัดๆแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนชัดๆหนึ่งนะสองคือไอ้ที่แล้วมามันก็หนักแล้วนะแต่คราวนี้อภัยให้ไม่ได้โดนซ้อมปางตายพอโดนซ้อมแล้วเนี่ยไอ้เรื่องถัดมาก็คือพระเอกมันต้องสืบแล้วว่าใครทำว่าใครเป็นตัวจริงแล้วก็สองคือก็ต้องช่วยคุณร้อยโทนี่ฮะเรื่องคร่าวๆประมาณนี้ฟังดูมันยังไม่เห็นมีความตลกเลยพี่โอ้มันตลกมาตลอดเหรอโอ้มันตลกมาฟังดูเหมือนไม่ได้ตลกเลยนะฟังดูเหมือนว่าตึงๆไอ้ตลกตอนนั้นไม่ได้ดูเรื่องนี้ไม่ได้ดูมันตลกมาไม่ใช่เป็นตลกตอนไหนตอนแบบนักโทษคุยกันเล่นมุกอะไรเหรอให้ชีวิตประจำวันของมันอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้เรื่องนี้มันคือเป็นตลกร้ายหรือว่าเป็นตลกมันตลกร้ายคือตลกร้ายแบบขันขื่นใช่ไหมแล้วมันตลกจริงๆมันตลกมาตั้งแต่ต้นแล้วมันจะมีตัวละครอยู่คู่หนึ่งอ่ะชื่อแอนิมอลกับแพรี่อ่ะไอ้คู่นี้มันจะอ๋อมีตัวโจ๊กอยู่โอ้โหมันจะมันแพรวแพรวแล้วก็มันเด่นมากมันขโมยสีมันแล้วที่มันประหลาดมากก็คือตลอดเรื่องตั้งแต่มันเริ่มมาเนี่ยครับไอ้คุณพระเอกเนี่ยมันดูแบบว่านี่เลยนะเขาเรียกอะไรมันจมไปกับตัวอื่นอ่ะดูเป็นตัวประกอบย่อยๆมากเลยอ่ะแล้วมันดูแบบว่าเรื่องก็ไปเล่าที่ไอ้คู่หูสองคนที่ขโมยซีนเล่าอะไรต่อมีอะไรเต็มหมดระหว่างที่เรื่องมันเดินไปเนี่ยมันคล้ายๆแบบว่ามันมีกลุ่มคนใช่ไหมแล้วทุกคนค่อยเดินแยกออกไปแยกเลยแล้วพักทุกคนแยกออกไปรวมกลุ่มกันหมดแล้วเหลือเพียงคนเดียวออกมาคนเดียวไอ้น้ำหนักของบทมันเป็นไงแล้วหลังพอมันแยกคนเดียวเนี่ยทีนี้มันเด่นมากเลยเด่นไปจนจบเลยซึ่งเป็นวิธีที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็อย่างเรื่องนี้มันทำมาจากละครเวทีแล้วก็ดัดแปลงมาจากละครบทมันก็จะมีบทพูดที่แบบโอ้สนุกมากอ่ะแล้วก็ไอ้บรรยากาศในค่ายเนี่ยมันก็ผมว่าประมาณหนึ่งมันไม่ได้ดูโหดร้ายนะแต่ก็ไม่ได้ดูสุขสบายนะไอ้ทางฝ่ายนาซีก็มีทั้งก็ดูว่าโหดเหี้ยมาแล้วมันก็ดูว่ามีดีมีเลวดูมีดีมีเลวมันก็มีผู้บัญชาการที่แบบเลวร้ายมากแต่ก็มีร้อยโทก็มีร้อยโทนี่ป่ะด้วยแล้วมันมีคนที่คล้ายๆเป็นต้องมาสื่อสารเนี่ยพวกเฉลยไอ้นี่มันพูดเล่นกันได้มันสนิทกันขั้นนั้นนะแล้วความเป็นอยู่มันก็ประมาณหนึ่งก็ไม่ถูกใช้แรงงานเลยแบบฉันจะล้มแก๊สกันแล้วนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ แต่ว่าไอ้ความทุกข์ทรมานของมันอยู่ตรงว่ามันอยู่ในระหว่างสงครามแล้วมันไม่รู้ว่าสงครามจะจบเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยให้เลือกแผนไงจะเอาวิทย์เอาศิลป์เอาวิทย์ป่ะเอาวิทย์เอาวิทย์ก็เอาแก๊สไปวิทย์คืออารมณ์ขันมันรวมรวมรวมเอ้ยมันประหลาดมันเป็นหนังที่แปลกประหลาดมากวิธีการทำงานของหนังเรื่องนี้ประหลาดแล้วก็มีวิธีเล่าเรื่องที่ไม่เคยได้พบเห็นมาดูตอนนี้ก็ใหม่อยู่แต่ว่ามันมี acting มีจังหวะอะไรที่จะว่าไปมันก็เฉยนะแต่ว่าคนยุคแน่นอนเรื่อง50กว่าปีเนาะแต่ว่ามันยังเจ๋งอยู่63 ปีแต่จังหวะที่มันครึ่งเรื่องหลังนี่แบบโหเข้มข้นแล้วก็แบบว่าช่วงไคลแม็กซ์นี่ลุ้นระทึกอ่ะ63ปีอายุเท่าวิลเลียมฮอลเดนพระเอกตายอ่ะวิลเลียมฮอลเดนนี่ก็เล่นลิเวอร์แควร์ป่ะใช่ใช่คาแรคเตอร์คล้ายกันด้วยคาแรคเตอร์คล้ายกันอ่ะเล่นซันเซ็ตบาร์วาร์ดด้วยเล่นลิเวอร์แควร์ด้วยเป็นซีนนักโทษเงี้ยเหรอได้เล่นหลายเรื่องได้มีแหกของบาโว่ด้วยเรื่องหนึ่งเล่นหมอที่ชอบเล่นหนังแหกคุกแกได้ออสการ์จากเรื่องนี้จากเรื่องฮอลเดนแต่ช่วงท้ายนี่มันจะมีช้างซึ่งมันก็ประหลาดคือมันผิดไปจากหนังทำนองนี้ส่วนใหญ่แล้วก็โอ้มันเจ๋งอ่ะคือในแง่ลึกมันก็ได้ก็พอมาดูตอนนี้ยัง ยังเป็นหนังที่น่าตื่นเต้นอยู่แล้วก็มันมีความใหม่อะไรบางอย่างซึ่งแล้วก็ใครที่ไม่รู้จัก
บิลลี่ไวเดอร์มาก่อนในขอแนะนำทำความรู้จักได้ผมเจอแผ่นที่ลีโดโหลีโดนี่หนังดีๆเยอะเหมือนกันเนาะมีเรื่องนี้หรือว่าก็เป็นหนังที่ผมมีอพาร์ตเมนต์ไม่พี่ผมว่าถัดจากนี้จะมีถัดจากวันนี้จะมีเขาฟังรายการเราผมเชื่อฟังด้วยนะครับลีโดครับผมเชื่อตอนนี้เราอยากใหม่ดาวิกาแล้วก็ลีโดก็ฟังเราฟังผมว่าหลังมีฟังเยอะมิวฟังไหมมิวหลังๆมิวมาไม่รู้ต้องถามพี่ช้อยผมว่าสักวันจะต้องฟังตอนนี้ยังหรอกต้องทำยังไงพี่ถึงมิวจะฟังฮะต้องทำไงผมว่าใกล้ชิงวันเดี๋ยวเขาฟังเออล่าสุดไอ้บอลมันไปดูพรจากฟ้าแล้วมันก็จองอีกแล้วจองน้องมิวคือมันไม่สนใจอะไรใครอ่ะมันจะจองมันผมชอบขอจองนี่มันไอ้บอยหรือมันชื่นใจวะเนี่ยมันจะเอาให้ได้คุณทำอะไรอ่ะพี่ไอใส่ไมค์มากเลยครับเราหยุดฟังพี่จอยก่อนเชิญครับพี่ก็กล่าวโดยสรุปแนะนำนะครับครับเจอที่ไหนหาดูได้เลย Starlack Lido อ่ะนะตอนนี้ที่ Lido มีแน่ Starlack 17สกดก็มีเรื่องอื่นๆของ Billy Wilder อีกมั้ยพี่ Sunlight Hot น่าจะมีเออผมก็ไม่เคยดูไม่เคยดูอันนั้นก็เจ๋ง7 Years น่าจะมีนะเข้าใจตลอดว่าน่าจะมีนะก็ได้ดู Sunlight Hot ไง Sunset Boulevard ก็น่าจะมีผมเข้าใจมาตลอดเออ Sunset Sunset น่าจะมีน่าจะมีนะถ้าเป็น7 Years ก็จะได้ดูเรื่องนั้นไม่ได้ดู Sunlight Hot ถ้ามาเราลินกระโปรงเปิดใช่ใช่อันนั้น7 Year Itch แต่ดีทั้งคู่นะดีทั้งคู่ใช่ไหมแต่จะชอบ Sunlight Hot มากกว่าอันนี้ใช่ไหมเจ๋งกว่าจีดเจ๋งกว่าเจ๋งกว่าจำผิดมา Starlack STALAG แล้วก็17เนาะคือหนังรุ่นพวกนี้ดูไว้เป็นวิชาการนะมันมีความบันเทิงด้วยบันเทิงด้วยมีความเจ๋งบางอย่างเหมือนที่ผมเล่นตายเร็วนะตาย V81 อายุเท่าไหร่จ๊องตอนที่63เราว่าเรื่องสุดท้ายที่ได้ดูก็คือตึกนรกอ่ะเออใช่ใช่ใช่ Towering Inferno เหรอนั่นคือ Billy Wilder หรอวินไม่วินไม่โฮเดนโฮเดนเรื่องโฮเดนอ๋อที่ต้องไปเราจะสปอยพอนิวแมนกับสตีฟแบ็คควีนใส่แว่นเนี่ยเป็นเรื่องโฮเดนใส่แว่นเรื่องนั้นอ่ะจำได้จำได้ใส่แว่นสตีฟแบ็คควีนมีเสน่ห์มากเลยตอนดูแล้วตอนเขาไม่ค่อยได้ดูขับรถแข่งรู้ไหมเขาขับรถแข่งเลยผมดูเขาเล่นไอ้ Magnificent Seven อ่ะเจ๋งมากเลยเท่มากก็เป็นคนที่โลกรักมากคนหนึ่งอ่ะสตีฟแม็กควีนยอดมากมีเสน่ห์มากก่อนเราไม่ค่อยดูไงตาสีฟ้าใช่ไหมพอนิวแมนก็เท่เท่ตอนดูสมัยดูเลยดูแบบปาปิยองก็มันก็ดูอีกแบบหนึ่งใช่ไหมแต่ไม่ได้แบบนั้นยุคมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแบบแมนนี่พิเศษมันมีแบบความเป็นดาราแบบเจ๋งมาก The Getaway อีกอันโอเค Getaway ก็ดูว่า Getaway ก็ดู Getaway อ่ะของผมผ่านหมดที่ผมบอกเล่าให้ฟังว่าเกือบจะไปบ้านในชาลีแมนสันไงอ๋อในคุยในแมคคีนเออในวันนั้นด้วยนะวันนั้นเลยบ้านวันที่เกิดเรื่องบ้านเท็ดเออบ้านของแฟนของโบลันสกี้เออแฟนโบลันสกี้ใช่ไหมคือจะไปบ้านโบลันสกี้คืนนั้นคือที่มีเรื่องเฉียวแล้วไม่ได้ไปเฉียวไปโชคดีมากไอช่างแต่งหน้าชวนไปช่างแต่งหน้าก็คือหนึ่งในคนที่เสียชีวิตวันนั้นชาวแฟนซานรวยจริงๆก็สตีฟแม็กควีนก็รอดวันนั้นแล้วก็ไปดูตายอยู่ดีวันอื่นนั่นคือ Starlack 17หนังของปรมาจารย์ Billy Wilder ที่คุณนราแนะนำให้ชมยังไงก็จำชื่อ Billy Wilder ไว้จำไว้เลยเพราะเป็นผมว่าดูวันนี้มันอาจจะมีการแสดงที่เฉยบ้างแต่เรื่องมันเจ๋งหมดอะเรื่องมันเจ๋งแล้วบทมันดีงั้นอะเจ๋งโดยเฉพาะบทพูดนี่โหคนนี้คมคายคนนึงใช่ไหมเทพแต่ยังซันเซ็ตเลยก็เฉยหน่อยต่อไป Nocturnal Animals ที่พี่จ้อยกับจ่องดูแล้วก็เรื่องย่อๆมันก็คือคุณเอมี่อดัมเนี่ยเป็นเก็บเลยนะได้ประมาณว่าทำงานน่าจะเป็นแบบผู้จัดการหรืออะไรอย่างเงี้ยของแกลเลอรี่ใช่ไหมฮะหรือเป็นของเขาเองก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้เพราะมันมีประชุมบอร์ดมีอะไรเงี้ยนะก็ดูแบบว่าดูแบบแล้ววันหนึ่งก็ได้รับต้นฉบับนิยายจากแฟนเก่าซึ่งเลิกลากันไปแล้วอ่ะแล้วเธอก็เปิดอ่านแฟนเก่าก็เลิกรากันไปแล้วเนาะเลิกรากันไปแล้วพอเปิดมามันก็ระหว่างพอเปิดมามันก็จะเล่าเรื่องในนิยายครับก็แล้วก็เล่าเรื่องของตัวเธอในสมัยอดีตกับแฟนเก่า
เจอกันเมื่อไหร่ก็คือมันก็จะมี3เหตุการณ์ที่ตัดสลับกันไปมาคือปัจจุบันอดีตแล้วก็สมมติมีปัจจุบันอดีตสมมติ3อย่างที่มันจะพัวพันกันไปพัวพันกันมาหลักๆแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องก็จะอยู่ในนิยายพี่ว่าด้วยเชื่อแล้วเชื่อไหมสวยสวยชัดๆทำไมมันต้องไปกลางคืน จะไปให้ถึงเช้าไงถนนมันเปียวอย่างงั้นทำไมจะไปขับกลางคืนจะได้ถึงเช้าไม่อยากขับรถร้อนจะไปไหนกันก็ไม่รู้เหมือนจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยพ่อแม่ลูกขับรถไปถนนขับรถติดด้วยง่ายพักๆโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณแล้วก็มีรถบ้าสองคันขวางคือจริงๆต้องมันไอ้คันที่ขวางคืออยู่เลนเร็วแต่ดันขับช้าขับบีบบีบบีบแต่บีบแต่บีบแต่แซงไปแซงไปพ่อแซงไปมันก็หลบให้นะโอ้ลูกสาวไงดันไปแบบมอบสิ่งนั้นแสดงกิริยาการอันหนึ่งอันนี้มันตามเลยหูแล้วมันไม่ได้ตามธรรมดามันตามไม่หยุดมันตามมันตามมาแซงหน้าแล้วเพื่อให้บังคับให้เราชนท้ายมันจนกระทั่งแบบต้องจอดต้องอะไรเงี้ยแล้วมันก็โดนมันปาดโอ้โหแล้วมันก็ลงมาเบียดตกถนนเลยแล้วมันก็ลงมากระทำย่ำยีต่างๆเด็กเหรอสามคนไม่เด็กมันในรถวุ้ดในรถสองคันนั้นมันมีคนอยู่สามคนแล้วให้หัวหน้าเนี่ยมันเคยคิดแอดผมขอประกาศว่าผมเลิกรักตัวคิดแอดผมกับมันขาดกันผมกับมันขาดกันมันโคตรน่ากลัวภาพมันถอยมากภาพเดิมมันไม่มีเหลืออยู่เลยไอ้ตัวภาพคิกแอร์ที่เราเคยเอาใจช่วยมันที่มันเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เพื่อความรักในความยุติธรรมมันไม่ลงเหลืออีกแล้วมันถอยมากมันคู่ค้าไหมแล้วโอ้มันฟุดแล้วตัวมันผมไม่เคยผมเพิ่งรู้มันตัวใหญ่มากกว่านี้ฟังจากพี่จ้อยเขาที่แล้วว่าตัวมันใหญ่รู้สึกว่าตัวเขาเนี้ยมันใหญ่แบบใหญ่ใช่ไหมเขาไม่อยู่ในนิยายโอ้คือมันดูน่ากลัวแล้วมันถ้าไม่บอกผมจำไม่ได้อะเออผมก็จำไม่ได้ถ้าไม่บอกมันคือคิกแอร์ผมจำไม่ได้อาจจะไปไอ้นี่ขึ้นมาครับเพื่อมาเล่นแบบผมคิดว่าตอนเล่นคิกแอร์มันก็ดูผอมๆหน่อยไม่มันใหญ่มาแล้วอีกคิกแอร์สองแล้วอ๋อเหรอเป็นพื้นมือเดียวรู้เว้ยดึงข้อมือเดียวก็ยังผมยังรู้ว่ามันมีความแบบเป็นคนดีเป็นถ้าพี่จำกันได้มันใหญ่มาแน่ๆกอซิลล่าอะไรใหญ่ฮะก้ามโหมันก็ทำย่ำมีต่างๆนานาแบบโดยเฉพาะที่ย่ำยีที่สุดคือการพูดพูดจามันไม่ใช่คนไม่ฉลาดนะวิธีการพูดของมันอ่ะมันไม่ใช่คนที่แบบว่ากุยที่แบบกักขระแล้วก็พูดจาหยาบไม่ใช่นะคาเวียบาเดมปะอันนั้นก็โรคจิตอันนั้นมันมีความโรคจิตอันนี้ดูมันมีแบบมันมีจังหวะหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันขุดพี่มันขุดหลุมเหรอไอ้คนแบบนี้คุ้นๆเนี่ยไอ้คนแบบนี้คุ้นๆนะพักหนึ่งคุณก็จะตกไปไอ้พวกขุดๆเนี่ยแล้วมันก็จะเล่นคุณนอนตกนี่แหละเหมือนกันเดียวเลยคุณแล้วมันแบบมันเป็นสัตว์ที่มันกินความเจ็บปวดมนุษย์เป็นอาหารนะมันเป็นคนแบบนั้นนะในหนังมันพาไปให้เห็นตรงนึงที่มันแบบมันมีซีนที่มันแบบมันมองไอ้พระเอกแล้วแบบรอให้มันโมโหเช็คใช่ไหมมันเช็คแบบว่ามึงโกรธกูยังมึงโกรธกูยังเนี่ยมึงโกรธแล้วมันก็ยิ้มแบบโอ้ยมันเล่นเก่งมากมันเล่นแบบผมมันเล่นเก่งจิ๋วเป๋งเลยอ่ะคือมันเล่นแบบโอ้ยจริงไหมไม่รู้ลูกโลกไม่ได้น่าสงสารจริงลูกโลกแต่ไม่ไปไม่ถึงไปไม่ถึงหรอกเช็คนี่น่าสงสารมากเรื่องนี้ฮะโอ้ยเราเป็นแบบเขาอะถ้าเราโดนอะเราไม่รู้ทำไงคือไม่รู้ทำไงจริงๆเพราะระหว่างดูผมพยายามคิดผมต้องทำไงตลอดเวลาระหว่างดูผมคิดแบบจะสู้ยังไงจะยังไงดีวะจริงอะคือไม่เหมือนตอนดูปูซานผมรู้ว่าผมสู้ได้อันนี้ผมไม่มีทางอันนี้ไม่มีทางมันจะสู้กับมันยังไงวะพี่เอาชนะซอมบี้ทั้งรถไฟได้แต่พี่เอาชนะไอ้สามคนนี้ไม่ได้ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางเนอะจริงคือมันมีความน่ากลัวเทียบเท่าประมาณแบบไอ้นั่นอะไอ้ฟันนี่เกมไอ้คู่นั้นนะฮะไอ้ไข่มาเอาซื้อมาเอาไข่นะไอ้คู่นั้นต้องเจอไอ้3คนนี้ผมว่าเปรียบมวยกันไอ้คู่นี้ต้องเจอกันเบอร์นั้นไม่ยุ่งฮะโอ้โหมันเบอร์นั้นนะจบเบอร์นั้นเบอร์นั้นไม่ยุ่งมันมีแบบหลอกล่อมันพูดฉลาดมันแบบกระทบกระเทียบมันค่อยๆแบบโอ้โหมันทำทุกอย่างแล้วมันมีปมมันแบบพูดจากันมันไม่เข้าหูแล้วมันไม่ได้มันมีเรื่องสับชนชั้นมันไม่ชอบอย่าดูถูกกันมันไม่ชอบแล้วคนก็จะกูดูถูกมึงตอนไหนกูดูจากพฤติกรรมมึงกันแหละกูก็พูดตามนั้นไอ้คนดูถูกผมอันนี้คือการกระทำย่ำยีในเรื่องสมมติที่นางเอกได้อ่านนี่คือนิยายนะคือนิยายตอนดูจ่องต้องบอกตัวเองว่า
นี่นิยายนี่นิยายผมก็พยายามบอกแล้วผมก็พยายามบอกว่าจ่องกระจกเอ้ยจ่องกระจ้อยดูแล้ว มันเคยมีคนผ่านตรงนี้มาแล้วไม่ใช่กูคนแรก พยายามนึกอย่างนี้ปลอบใจเพราะมันโหดเหี้ยมมากกระจกคือมันแบบนั่นคือแล้วคุณนึกเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดไว้ตรงไหนมันก็พาไปตรงนั้นมันพาถึงนั้นน่ะอันนั้นคือการกระทำย่ำยีตัวละครในนิยายส่วนในการตัดภาพอดีตเราก็จะเห็นการกระทำย่ำยีอีกแบบนึงเป็นการทำย่ำยีของตัวผู้หญิงเนี่ยซึ่งคือคุณเอมี่อดัมเนี่ยคือเป็นคนบ้านรวยลูกขนุนแล้วเธอวันหนึ่งเธอก็แบบมาเรียนที่นิวยอร์กแล้วเธอก็เจอเพื่อนเก่าคือคุณเจคเนี่ยเด็กแถวบ้านเป็นแบบหวานใจวัยเยาว์อะไรเงี้ยแล้วก็ปิ๊งปังแอลกันไปแอลกันมาคนต่างชอบกันตอนเด็กแอลกันไปแอลกันมาแล้วก็เลยแบบตกล่องป่องชิ้นกันเนี่ยแล้วคุณแม่เธอไม่ยอมแม่ไม่เห็นด้วยแม่ไม่ชอบโอ้โหแม่จะแต่งงานกันผมไม่เคยดูแล้วลินนี่ลูกสาวบอกว่าจะแต่งงานนะแม่ไม่เห็นด้วยค่ะหนูรักเขานะคะแม่รู้ไม่เห็นด้วยค่ะสักวันหนึ่งอ่ะเธอจะเข้าใจฉันเพราะเธอเป็นเหมือนฉันยายบอกคุณแม่บอกเออคือคุณลอร่าใช่ไหมหนูไม่มีทางเป็นแบบแม่หรอกคือแม่คือเราเขาจะพูดก่อนว่าแม่เป็นคนแบบดูถูกคนแบบพวกแบบติพับติกันพูดดีทางป้ายอะไรเงี้ยหยิบผิวอะไรนะอาเลสิสนิดๆอะไรเงี้ยเหยียดผิวเหยียดเพศคือแบบพี่ชายเป็นเกย์เนี่ยก็เลยแบบพ่อแม่ตัดขาดเป็นคนดูถูกอะไรทุกอย่างในขนาดลูกตัวเองนะแล้วพอแม่บอกว่าไม่ได้เขาไม่เท่าเทียมกับเธอเอาอีกละแม่พูดจาอย่างนี้จริงใช่ไหมคนดูถูกไม่ใช่ที่บอกว่าไม่เท่าเทียมคือเขาไม่แข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนเธอนะเขาไม่อันนี้ก็เลยก็แม่จะรู้ได้ไงก็เธอเหมือนแม่จะตายพี่เจ๊กติ๋มเหรอเขาเป็นคนโรแมนติกศิลปินนักเขียนเขาเป็นคนโรแมนติกความฝันของเจ๊กคือจะเป็นนักเขียนนิยายที่มีชื่อเสียงโด่งดังวันหนึ่งแล้ววันหนึ่งเธอจะทำร้ายเขาแม่บอกอย่างนี้แม่พูดตกแม่พูดแม่รู้ว่าลูกเป็นยังไงเพราะเธอเหมือนฉันไงจริงๆแล้วเธอเหมือนฉันอะไรคุณแม่ขาดคุณแม่อันขาดอันนี้ก็คือการกระทำย่ำยีอีกแบบหนึ่งแต่เป็นเรื่องในอดีตคือบทสนทนานี้ดูน่ากลัวจังเลยอะอะไรนะบทสนทนานี้ดูน่ากลัวมากเลยคือหนังมันก็จะว่าด้วยตรงเนี้ยว่าด้วยอย่างที่พี่จ่องพี่จ้อยบอกคือเอมี่อดัมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ธรรมดามากที่จะไม่รู้ไม่รู้ยังไม่ได้เผชิญหน้าคือไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วมีปัญหานะคือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไปอยู่อีกคนนึงมันจะไม่มีปัญหาแต่นี่คือผู้ใหญ่อ่านน้ำร้อนมาก่อนนะอ่านขาดว่าเขารู้คนนี้จะเดินไปยังไงทั้งสองคนเคมีของทั้งสองคนจะเป็นยังไงคือไม่ใช่เอมี่เราไม่ใช่คนเลวร้ายนะครับปกติเออปกติแล้วเรามันมีอันที่สามไงคือโลกปัจจุบันอ่ะมันมีการทำย่ำยีอย่างหนึ่งคือเอมี่อดัมอ่ะก็ทำย่ำยีตัวเองในสิ่งที่ชีวิตเขาทำอ่ะคือมันเห็นผมชอบมากเลยตอนเปิดหนังคือมันเราเห็นตั้งแต่ฉากเปิดเลยอ่ะว่ามันเป็นความน่าเกลียดน่ากลัวคือพุ่มกับมันแบบมันไม่ยั้งอ่ะคือเราได้เห็นตั้งแต่เริ่มเราจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาแล้วตั้งแต่ฉากแรกตั้งแต่ภาพแรกวินาทีแรกของหนังแล้วก็เราจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆกับเราแน่ๆมันมาจริงๆพี่เขามาจริงๆผมตอบว่าผมชอบหนังเรื่องนี้ตั้งแต่แบบภาพแรกๆได้เลยโอ้โหนี่แม่งเจ๋งแน่นอนหนังเรื่องนี้เจ๋งแน่นอนแล้วเราก็จะได้เห็นตอนช่วงแรกๆว่าชีวิตของเธอมีอดัมในความหรูหราอะไรเนี่ยมันก็มีความเจ็บปวดมีความทุกข์ใจอะไรบางอย่างที่เธอทำเองเธอไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนจนกระทั่งเธอเลขาถามเมื่อคืนอดนอนแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยคือเธอก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรเธออาจจะรู้ก็ได้ก็ไม่รู้หรืออะไรเงี้ยแต่เห็นแน่ว่าเธอไม่มีความสุขมันก็คือชีวิตเธอรู้ตัวด้วยนะเออว่าเธอไม่มีความสุขมันคือ3อันที่กระทำมันมีความทุกข์3แบบอะในเรื่องเนี้ยนี่เราดูหนังเราได้ไม่ได้ขนาดดีเนาะคือมันเจ็บปวดมากไม่เห็นภาพเลยเออเราไม่เข้าใจสิ่งนี้หรอกไตรทุกข์เลยเออว่ะนี่มันแบบแล้วพอไปถึงตรงนี้ใครเล่าให้ผมรู้สึกได้ขนาดนี้ด้วยนี่โจ๊กฟังครั้งที่3เนาะผมถึงบอกว่าบทสนทนานี้ทำให้ผมกลัวมากเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครพาผมไปแตะตรงนี้ได้พี่จ้อยดูแล้วก็พูดผมดูก็พูดอะไรอะไรฟูมไฟดูหนังไม่เป็นนี่พาไปถึงตรงนั้นได้มันมีทุก3อย่างแล้วโจ๊กในหนังโอ้โหนี่เราต้องฝึกเยอะเลยพี่จะเป็นจริงๆคือผมรู้สึกจริงแต่ว่าความเจ๋งที่สุดมันมาทีหลังยุคมันมีตัวละครอีกคนหนึ่งตอนมันโผล่มาผมชอบมันมากคือไอ้ไมเคิลนะฮะไมเคิลแคนนอนเนี่ยเชื่ออย่างอาทิตย์ก่อนที่ผมทำที่หาว่าผมเบอร์ขออีกทีฮะจ๋องโหมันเล่นเก่งมากอยู่ดีๆมันก็โหแล้วมันมาจังหวะที่บอกแก
ป็นหนักใช่ไหมป่วยหนักคือมันคือความยุติธรรมไงไอ้มันก็จะนอนนะมันคือความยุติธรรมแต่มันยุติธรรมหรือเปล่านะคือในสิ่งที่ความเป็นยุติธรรมของมันมีที่ตัวมันมีเนี่ยความยุติธรรมมันคืออะไรด้วยมันก็พาเราไปตรงแต่มันเป็นตัวแทนของความยุติธรรมมันน่าจะเป็นตัวแทนของความยุติธรรมเพราะพระเอกมันล้มมันไม่กล้าพระเอกมันไม่กล้าจะต่อสู้อะไรมันแบบพระเอกดูน่าสงสารมากมันเป็นพระเอกไม่แต่มันไม่ได้แย่นะคือมันทำอะไรไม่ได้จริงจริงมันสู้ไม่ได้หรอกคือแง่มุมทางกฎหมายในสถานการณ์นั้นก็แพ้อยู่แล้วแล้วพอในแง่นวลกฎหมายมันไม่มีทางยังแพ้อีกไม่มีทางโอ้เจ๊เลยซึ่งพอเอาไอ้ตรงในนิยายอ่ะไปรวมกับโลกในอดีตอ่ะเราก็จะเข้าใจตัวพระเอกมากในสถานการณ์ที่นี้ไม่มีทางสู้ไงนะจ๊ะคือความเจ็บปวดของมันที่เกิดจากความรักในอดีตอ่ะมันแสดงออกมาผ่านนิยายเจ็บปวดฉันรู้สึกยังไงแสดงให้เห็นว่าฉันรู้สึกยังไงจากตัวละครในนิยายมันรู้สึกยังไงโลกมันแตกสลายขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือสมมติว่านักเขียนเวลานักเขียนเขียนนิยายผมว่าทุกคนถ้าเขียนเรื่องตัวเองมันจะมีการเข้ารหัสมันจะเอาเรื่องเหมือนแต่งเพลงเงี้ยพี่บอยเขาแต่งเพลงเขาก็จะมีเข้ารหัสของเขาไว้อะไรเงี้ยเรื่องนี้เขาก็จะรู้ว่าหมายถึงอะไรจะเป็นที่รู้กันใช่เขาจะรู้ของเขาเองของเขาไอ้นี่มันก็เหมือนกันไอ้นี่มันก็เข้ารหัสในนิยายมันซึ่งแล้วแต่จะตีความว่าผู้หญิงคือไอ้ตัวนี้คือคนนั้นไอ้คนนี้คือคนนี้ไอ้นี่คือตัวมันแล้วแต่ตีความหมดอะแต่ในสิ่งที่เราสังเคราะห์มันคือความเจ็บปวดอันนึงซึ่งแบบโดนทำร้ายอย่างรุนแรงแล้วก็ไม่รู้จะต่อสู้กับโหดอย่างอันนี้ยังไงอะไรเงี้ยแม้กระทั่งความยุติธรรมมาถึงด้วยนะเรื่องพูดถึงตรงนั้นเลยนะคือมันแบบโอ้โหมันเจ็บมันพาเราไปถึงแบบเดินออกมานี่แบบผมเดินออกมาตีหนึ่งอะรู้แล้ว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 พี่จ้อยครับดูตั้งแต่เที่ยงออกดูเที่ยงคืนดูเกือบเที่ยงคืนอยู่ในเราลงมาทั้ง12ชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งออกไม่ได้ออกไม่ได้หนาวด้วยคือการอ่านหนังสือหนังมาหรือดูหนังมาเยอะไม่พอว่ะพี่ครับเราพูดไม่ได้ขนาดนี้ตามใดที่เรายังไม่ใช่นักแสดงมือรางวัลโอ้เออจริงคือเราคำนี้มาจากใครวะนักแสดงมือรางวัลมันทั้งนั้นแหละมันจะมีใครไอ้มือกีตาร์ระดับโลกไอ้มันเนี่ยก็มันนั่นแหละเซลงเซเล็บอะไรก็ทั้งมันทั้งนั้นไม่เคยมีใครเขาเรียกกันนะนักแสดงมือรางวัลเนี่ยพอมีมันทั้งนั้นเลยพูดได้ยินคำนี้เลยพี่ยักษ์คนเดียวเลยอ่ะไม่มีคนอื่นเลยนักแสดงมือรางวัลเราก็แค่ดูหนังมาเยอะเนาะครับดูเยอะจริงๆนะนี่ดูเยอะดูมาโอ้โหจริงแต่เด็กนี่ผมว่าผมฝึกวิชามากพี่จ้อยดูเป็นนักวิจารณ์นะพี่จ้อยก็เป็นนักวิจารณ์มือรางวัลก็เป็นนักวิจารณ์มือรางวัลด้วยรางวัลบนของมันเหลือไงไม่ใช่มันไม่จำรางวัลแล้วเราก็จ้อยเริ่มไม่ตอบแล้วมาถึงกูได้ยังไงแล้วไม่มั่นใจอ่ะอันนี้คือพี่จ้อยละแวกเอฟมันเล่นไกลวะจ้อยเริ่มหน้ารู้เลยว่าแบบว่าเฮ้ยมันมาไม้ไหนวะมีถอยเริ่มถอยเห็นหน้ารู้เลยว่าเริ่มมันมาไม้ไหนจอมจอมมันคุณรู้จะเอาใครแน่ไว้เริ่มเป้าเดียวเป้าเดียวเป้าสองพันเป้าสองใจเย็นใจเย็นเย็นตลกไปพี่จ้อยนั่งเงี้ยใจเย็นจ้อยเริ่มยังไงวะก็แต่การที่จะดูหนังแล้วสามารถแยกแยะได้แบบเห็นทุกถึง3อย่างเนี่ยเออว่าต้องเป็นนักแสดงมือรางวัลทำไมมันเกี่ยวไงฮะจ่องการเป็นนักแสดงมือรางวัลเขาจะเข้าใจความต้องทำตามบทนะพี่ต้องมีคนหนึ่งทำแบบนี้เขาจะเข้าใจความเป็นจริงของโลกภาพยนตร์เนาะมากกว่าเราอ่ะเราจะเห็นมิติหยาบๆกว่าเขาอ่ะสมมติเขาดูหนังที่มันกลางทะเลทรายเรื่องหนึ่งเราก็จะเห็นว่าแบบตัวละครเดินลำบากอะไรเงี้ยเขาจะได้กลิ่นไอร้อนนั้นรวมถึงการออกมานั่งอีกนั่งอูดจากบ้านด้วยป่ะนั่นไงถึงเริ่มพับเทียบนั่งอูดดูซ้อมดูถ้าเรานั่งบนอูดเรานั่งยังไงเออนั่งได้เว้ยคือมันต้องเบอร์นั้นไงสังเกตสังกาเออรับความรู้สึกที่รับพลังที่ส่งผ่านมาอินไปได้เบอร์นั้นคือคงไปแบบที่แอบอยู่ในโรง12ชั่วโมงนั้นฮะดูที่ยังออกมาเกือบเป็นหนังจ๋องกลับบ้านไปนั่งพลิกหนังสือแบบเอมี่อดัมดูแล้วเข้าใจรอบ4ครึ่งเริ่มเกือบดูที่ไหนเฮ้าอ่ะพี่ดูเทอร์มินอลเดินกลับบ้านอ่ะรถไฟหมดน็อกเทอร์นอลแอนิมอลคิดเรื่องพวกนี้อยู่อ่ะอ๋อเดินกลับบ้านด้วยมันน่ากลัวมากนี่มืดมืดมันเจ็บปวดมันความเจ็บปวดอันหนึ่งซึ่งแบบน็อกเทอร์นอลแอนิมอลเทอร์มินอลแต่มันเจ๋งมากเลยนะจ๋องมันไม่หยุดนะอร่อยไอ้นี่กินความเจ็บปวดคนเป็นอาหารมันดูดกระดูกนั่งดูดกระดูกอยู่เนี่ยฮะจวบจวบจวบเนื้อหมด
เราเนี่ยไม่เรานี่สวยเราต้องเจอทุกวันอาทิตย์เนื้อหมดอันนี้มันนั่งดูจะดูเจอแค่ครั้งเดียวเรามาเจอทุกวันอาทิตย์ดูมันกินความเจ็บปวดมันสุดยอดไอ้เลวต่อต่อฮะต่อฮะเออแล้วมันคือแบบเนี้ยมันคือพอเราและไอ้ตรงแล้วแต่ตีความผมว่ามันคือตีความได้หมดอ่ะจริงๆแล้วอ่ะว่าไอ้ตรงไหนที่มันจะแทนค่าอะไรหรือมันเป็นการถอดรหัสของคุณน่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือไอ้ความเจ็บปวดของไอ้คนที่มันได้รับเรื่องนี้มาแล้วมันได้ถ่ายทอดลงไปในอันเนี้ยและไอ้ความเจ็บปวดมันก็ส่งออกมาถึงคนที่คนที่รับรู้อ่ะไม่ได้แต่เมียดำนะถึงเราเองเนี่ยมันดีขึ้นมั้ยครับผมแบบมันตอบไม่ได้ใช่ไหมไม่ดีขึ้นไม่ได้ระบายได้ทำนี้แล้วก็ยังไม่ได้รู้เฉยๆไม่เราไม่รู้ว่าคุณสามีเอมี่ดำรู้สึกยังไงเราไม่รู้เราไม่เจอเขาเราไม่เจอเขาเราไม่รู้เราไม่รู้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่เรารู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วเราก็พอจะรู้เอมี่ดำรู้สึกอะไรรู้ว่าความเจ็บปวดนั้นคืออะไรแล้วกันที่เหลือไปคิดตัวเองจิตตกไม่เหลืออะไรให้คิดโจ๊กผมเดินออกมาผมคิดไม่ได้ผมได้รอบกี่โมงดูรอบบ่ายโมงออกกี่โมงฟ้ามืดเลยปะออกมาไม่ออกมาฟ้าสว่างแจ้งออกมาบ่ายสามออกมาบ่ายสามแล้วนั่งจิตตกไปอีกประมาณเกือบชั่วโมงไงดีวะเนี่ยก็อยากจิตตกเป็นหนังดีที่ผมว่ามันยิ่งกว่า Only God Forgive อีกอะเหรอฮะความทำร้ายจิตใจของผมอะคือเรื่องนี้มันแบบมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากอะต้องดูอยู่ดีแต่มันความหนังมันเจ๋งเลยโอ้มันเจ๋งมากแล้วช่วงที่จ่องบอกว่านึกถึง Lobster คงเหมือนช่วงแรกๆอะเนาะช่วงที่มันจิกกัดสภาพสังคมชั้นสูงของที่นั่นน่ะที่ศิลปะโลกศิลปะครับโลกอะไรพวกนี้โอ้โหมันแบบโอ้แล้วตัวเขาเองก็แบบเป็นดีไซเนอร์ที่โด่งดังอะไรเงี้ยก็เขาก็ไม่ได้เกรงใจที่เขาจะแบบจะด่าวงการจอมปลอมอันนี้หรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็เจ็บปวดคือที่พูดถึง lobster ผมรู้สึกว่าผมจำได้ว่าผมไม่ชอบเมสเซจของหนังเนาะว่าหนังมันดีมากแต่ไม่ชอบคือไม่ชอบเมสเซจของหนังเพราะว่าไม่ได้อยากมองโลกแบบนั้นไม่เคยให้ความหวังไงอยากมองโลกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าในสถานการณ์ที่ lobster พาไปเราไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดของตัวละครเท่าเรื่องแบบนี้เรื่องนี้มันมันทำเมียดำเล่นดีเล่นดีมากเธอเล่นดีแบบเล่นดีทุกคนอะเรื่องเนี้ยเนาะพี่ด้วยเนาะโอ้สี่คนอะสี่คนดีหมดไมเคิลชอนนอนนี่เล่นแบบโคตรชอบเล่นดีจริงเสียงเสริงอะไรนะวิธีพูดของมันคือผมว่ามันเป็นหนังที่ไม่รู้จะชอบอะแต่ไม่รู้จะแนะนำไหมอะคือมันก็ต้องไปเสี่ยงกันอะแล้วมันก็ไม่ได้อ่ะแต่มันดีแน่ๆสำหรับเราอะสำหรับเรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจอะมันเป็นการแสดงความทนทุกข์ทรมานได้แบบเป็นหนังที่เจ็บอะแล้วมันจะอยู่แต่กับเราไปอีกสักพักเลยนะจิตตกแล้วไอ้นั่นมันน่ากลัวจริงๆไอ้ตัวที่แอร์ที่มันน่ากลัวจริงๆโอ้โหแต่ละอย่างเฮ้ยแบบพุ่มกับเก่งเก่งมากคอมฟอร์ตเก่งจริงๆแนะนำผมแนะนำแต่ไม่ใช่หนังของทุกคนไม่ใช่หนังของทุกคนไม่ลื่นลมแล้วก็ใครจิตตกอยู่ก็อย่าไปดูเออเองนะฟังดูแล้วมันก็แบบว่าไม่จิตตกอยู่ก็ไปดูอย่างอื่นเถอะมันทำลายฟ้าดูอะไรที่มันแบบว่าโอ้นี่โคตรตรงข้ามเลยแต่ผมล้างได้ด้วยโลกวันดูวันพฤหัสไอ้ดูวันพุธแล้วดูโลกวันพฤหัสเลยที่ทำไมได้ดูวันพฤหัสเลยนะมันชื่ออะไรนะพี่ไอ้ตัวต่อไปผมจะเรียกไอ้จ่องเมย์คนนี้ดีวะไอ้นกตัวนอกเนี่ยไอ้พิตตี้ใส่เสื้อเบอร์8ทุกคนเลยลงมาคุณดูการเจ็บยาวทั้งฤดูอ๋อเหรอฮะโอ้ไม่ดีเลยนะเพราะไอ้หมอนี่มีปัญหาเรื่องแบบเจ็บยาวๆอย่างเงี้ยมาโดยตลอดอะเรมาคัสมันชื่อเรนี่แหละฮะเรมาคัสเรเขาบอกว่ามีลูกผู้หญิงอ่ะเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านไอเดเนี่ยไม่รู้มีลูกผู้หญิงหรือเปล่าแต่มันมีส้วมอยู่หน้าบ้านโอ้ฉากนั้นเนาะนั่นก็เจ๋งนะเจ๋งว่ะฉากนั้นก็เจ๋งมากส้วมมันอยู่หน้าบ้านโจ๊กคือมันมีวิธีเขาพุ่มกับเขามีวิธีจะเล่าอะไรอย่างเงี้ยว่าคนอย่างนี้เป็นลักษณะมนุษย์อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ได้อย่างโอ้โหไม่รู้มันแบบมันเก่งอ่ะดูอย่างนี้ต้องแบบไปหาซิงเกิลแมนอะไรอย่างนี้ดูนะมันเป็นยังไงมายังไงอยากดูเหมือนกันทอมฟอร์ดนี่เก่งจริงคืองานงาน
มันเราชิงไหมฮะทอมฟอร์ดชิงลูกโลกไหมไม่รู้อ่ะเอ๊ชิง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 คือไอ้เรื่องอาชีพอะเอมี่อดัมซึ่งเล่าแวบเดียวแล้วไม่ได้มีผลต่อเรื่องอะไรมากมายอ่ะแต่เฉพาะไอ้พวกงานอาร์ตที่เราเห็นอยู่แวบเดียวแหละครับเจ๊งหมดเลยใช้ให้เป็นประโยชน์ชิงประกอบชายคือพี่คิกแอสเนี่ยแล้วก็ชิงผู้กำกับแล้วก็ชิงบททอมฟอร์ดทั้งเขียนบทและกำกับเขียนถึงนิยายใช่ไหมเขียนถึงนิยายเจ๋งอ่ะ Nocturnal Animal ถ้าจะดูให้ได้ทรดให้ดูที่เทอร์มินอลด้วย4ทุ่มนะจะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะอ่ะหมดพักก่อนเนาะต่อไปเหลือเรื่องเดียวปะเหลือลูกเรื่องเดียวเหลือแต่ลูกชิ้นนะตื่น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 ตาม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 เบรกแป๊บนึงโรควันร้วนๆโรควันโดยโจ๊กวันหนังหน้าแมว